ก็สุดท้ายทุกวันพุธนะครับเช่นเคยครับพบกับก้องครับก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันนี้ก็โลกมีอีเวนต์เยอะนะฮะแล้วก็ตัวเลขออกมาต่างเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องนะครับผมก็เลยเชิญก้องมาให้มาอัปเดตว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกหรือตัวเลขที่ออกมาทั้งโลกทั้งไทยเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างฮะก้องครับก็เริ่มจากในบ้านเราก่อนดีไหมครับเรื่องออกตัวเลขแบงก์ชาติรายจริงนะครับก็ดูอ่อนแอลงเหมือนกันนะครับอย่างตัวเลขอย่างภาคการบริโภคเนี่ยก็ความจริงถ้าดูเป็นกรอสเป็นเยียร์เยียร์เนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะ 6.9% นะครับเป็นการบริโภคในประเทศแต่ว่าก็เห็นสัญญาณมันก็ชะลอตัวลงมานะครับแล้วถ้าดูเป็นการบริโภคการเติบโตที่เป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยมันนอนมันเนี่ยมันก็เริ่มติดลบแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ในไส้ในของการบริโภคเนี่ยมันก็ยังถูกดรายฟ์ด้วยภาคบริการเป็นหลักนะก็คือภาคท่องเที่ยวภาคบริการที่มันโตได้แต่ว่าไอ้พวกการขายสินค้าอื่นเนี่ยมันก็เริ่มเห็นสัญญาณว่ามันแย่ลงมันหดตัวด้วยซ้ำไปดูเป็นภาพที่เป็นมันนอนมันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นถ้ามองอีกอย่างนึงก็คือการบริโภคเนี่ยมันก็โตเนี่ยเกือบ 7% นะครับหลายคนก็บอกว่ามันก็ยังดียังขยายตัวได้ดีอยู่นะครับแล้วแผนที่รัฐบาลว่าจะไปกระตุ้นการบริโภคอีกเนี่ยมันบางทีมันอาจจะดูเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดหรือเปล่าถ้าดูจากตัวเลขล่าสุดเอาจริงถ้าเกิดดูเทียบตัวอื่นเนี่ยมีแค่การบริโภคตัวเดียวที่ยังโตโอเคแล้วคนอื่นแย่ติดลบหมดเลยเนี่ยใช่ครับมันก็เหมือนเป็นการบริโภคแล้วเป็นการภาคบริการเนี่ยที่มันเหมือนแบกเศรษฐกิจไทยอยู่ตอนนี้นะครับอย่างอื่นอย่างที่ผมบอกคือแย่หมดเลยแล้วก็อย่างอันที่สองเนี่ยคือการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยกลับไปติดลบอีกแล้วแล้วก็ลบค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ3.5% year on yearนะครับรัฐบาลก็ยังติดเรื่องงบประมาณนะครับไปข้างหน้าก็คงยังแย่อยู่กันใช้จ่ายภาครัฐนะครับอย่างน้อยก็อีก3เดือนใช่ใช่ใช่แล้วก็การส่งออกเราเริ่มเห็นสัญญาณมันดีขึ้นนะครับอย่างน้อยก็เดือนล่าสุดกลับมาบวกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขแบงก์ชาติเนี่ยยังติดลบอยู่แล้วก็แต่ว่าไตรมาส4เนี่ยคงจะเริ่มเห็นตัวเลขมันดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันวีคก่อนเนี่ยมันตัวฐานเนี่ยมันจะเริ่มต่ำมาเรื่อยๆในไตรมาส4ก็น่าจะทำให้เห็นตัวเลขไตรมาส4ก็จะเห็นส่งออกกลับไปขยายตัวได้นะครับแต่ว่าตัวเลขอื่นก็ยังค่อนข้างจะส่งๆนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้โตมากละเริ่มส่งตัวจากเดือนที่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เศรษฐกิจไทยโดยรวมผมว่ามันก็เห็นสัญญาณว่ามันชะลอลงนะครับแล้วก็เห็นแต่ละคนก็เริ่มมาปรับตัว GDP ปีนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็ GDP มันก็มีความเสี่ยงทั้งเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องความไม่แน่นอนของการกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้าค่าเงินบาทเรื่องเศรษฐกิจโลกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยังดูค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วก็การฟื้นตัวก็ยังดูมีคำถามเยอะอยู่ครับครับก็ถ้าจากไทยไปก็ยุโรปนะวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีบ้างมีประเด็นมาให้ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างก็คือไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อในยุโรปเนี่ยเดือนล่าสุดมันลงมาค่อนข้างแรงนะครับตัวเลขที่เป็น core inflation เนี่ยเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยลงมา4ต้นๆละ 4.3% นะครับซึ่งถ้าเทียบกับดอกเบี้ยนโยบายเขาที่ 4% เนี่ยมันก็เริ่มใกล้เคียงนะครับแล้วถ้าเกิดเงินเฟ้อมันยังชะลอตัวลงไปเนี่ยเดือนหน้าก็มีโอกาสเห็นต่ำกว่า4นะมันก็แปลว่าดอกเบี้ยนโยบายที่ประมาณที่ 4% เนี่ยอาจจะไม่ต้องขึ้นต่อละถ้าเงินเฟ้อมันยังเป็นโมเมนตัมเป็นเทรนด์ที่ชะลอลงไปเรื่อยๆนะเราจะเริ่มเห็นว่าดอกเบี้ยนโยบายในยุโรปเนี่ยอย่างน้อยมันขึ้นมาสูงกว่าเงินเฟ้อละนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่มันยังอ่อนแอราคาพลังงานที่ก็ดูพีคไปละนะครับราคาน้ำมันก็ดูไม่น่าจะขึ้นต่อเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้มันเป็นสัญญาณอย่างน้อยก็คอนเฟิร์มว่ายุโรปเนี่ยคงจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับถ้าเงินเฟ้อมันไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ต่อจากนี้ครับโอเคข้ามต่อไปที่เมืองจีนนะครับจีนเนี่ยจีนนี่เป็นประเด็นเลยช่วงที่ผ่านมาใช่ครับแต่ผมว่าจีนก็ดูเป็นข่าวดีเหมือนกันนะว่าตัวเลขต่างๆในช่วงหลังมันเริ่มเห็นอย่างน้อยก็ไม่ได้แย่ลงนะครับตัวเลขอย่างยอดค้าปลีกตัวเลขอย่างอินดัสเทรียลโปรดักชันของเดือนล่าสุดเนี่ยก็เห็นมันกลับมาฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็นเซอร์เวย์ก็คือตัวเลข PMI ทั้งด้าน manufacturing นะครับด้านการผลิตแล้วก็ด้าน non manufacturing ก็คือพวกภาคบริการเนี่ย
มันเริ่มเห็นเดือนล่าสุดก็หักหัวขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นจีนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นจีนก็ยังลงไปค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยตอบรับกับตัวเลขที่มันดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูพื้นฐานเศรษฐกิจจริงมันเริ่มเห็นอย่างน้อยเริ่มเห็นจุดต่ำสุดผมคิดว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ดูท่าทีของรัฐบาลจีนเนี่ยก็พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่มีบาซูก้าอย่างที่หลายๆคนคาดหวังแต่ว่ามันก็เป็นนโยบายที่ค่อยๆออกมากระตุ้นแล้วผมคิดว่าเขาก็พยายามจะแคลิเบรตว่าอันไหนมันเวิร์กอันไหนมันช่วยให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยก็คงค่อยๆทยอยทำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เหมือนจะพยายามประคองให้เศรษฐกิจมันไม่ได้แย่ไปกว่านี้ใช่ครับแล้วก็เริ่มเห็นผลแล้วว่าการพยายามประคองเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจเริ่มหักเริ่มยืนได้เริ่มยืนได้อืมใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือภาพของโลกนะครับจีนเนี่ยดูดีขึ้นแต่ว่าอย่างภาพของโลกก็ยังดูออนแอร์อยู่นะครับภาคการผลิตโลกเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับ PMI ก็ยังต่ำกว่า50จุดอยู่ในทุกภูมิภาคใหญ่ๆนะครับแล้วก็ดูเทรนด์เนี่ยมันก็ยังค่อนข้างแย่ด้วยอย่างยุโรปนะครับอย่าง UK เนี่ยก็ PMI เนี่ยติดลบหนักมากแล้วก็ต่อเนื่องมานานหลายเดือนนะครับมันก็แสดงสะท้อนถึงไอ้การค้าโลกนะอย่างยุโรปที่เป็นอย่างเยอรมันที่ส่งออกได้เยอะนะส่งออกพวกเครื่องจักรอะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณว่าภาคการผลิตมันจะฟื้นตัวนะครับอันนี้ภาคการผลิตก็ยังเป็นจุดที่มันอ่อนแออยู่ของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ในหน้าถัดไปเนี่ยภาคบริการที่เราเคยคุยกันว่ามันเป็นเดอะแบกของเศรษฐกิจโลกนะมันเป็นตัวที่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันฟื้นตัวค่อนข้างดีแล้วมันก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยที่ผ่านมามันก็ดูค่อนข้างดีกว่าคาดแต่ตอนนี้ การฟื้นตัวของภาคบริการเนี่ยมันก็เริ่มแผ่วละนะครับในอเมริกาก็เริ่มกลับมาปริ่มๆ50จุดก็คือดูใกล้จะติดลบแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะขยายตัวละยุโรปเนี่ยกลับไปติดลบต่อเนื่องละนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นยังอาจจะโอเคดูโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเทรนด์ก็อย่างที่เห็นก็คือภาคบริการที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณว่ามันชะลอตัวลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในวีคนี้วีคที่แล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจโลกโดยรวมๆเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นสัญญาณที่มันอ่อนแอลงนะครับแล้วก็แต่ว่าภาพถ้ามองในด้านที่ดีก็คือพอเศรษฐกิจมันเริ่มวีคลงเนี่ยเงินเฟ้อมันก็เริ่มแผ่วๆเหมือนกันนะครับเงินเฟ้อในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเริ่มเห็นมันมีแนวโน้มที่จะกลับสู่เป้าหมายมากขึ้นทีเนี้ยตัวเลขเศรษฐกิจแย่เงินเฟ้อลงเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะคอนเฟิร์มภาพว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่น่าจะจำเป็นต้องขึ้นละนะครับทั้งในยุโรปในอเมริกานะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ถ้ามองไปไกลๆก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีได้บ้างนะครับว่ามันอย่างน้อยเริ่มเห็นตัวดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไม่ขึ้นแล้วนะครับมันก็น่าจะนำไปสู่ว่าถ้าคอนเฟิร์มว่าไม่ขึ้นแล้วเนี่ยบอนด์ยิลด์ที่มันขึ้นมาเป็นปัญหาตอนนี้เนี่ยก็น่าจะพีคแล้วเหมือนกันกำลังจะถามพอดีแล้วว่าบอนด์ยิลด์ที่มันขึ้นมา 4.6 กว่าเนี่ยแล้วก็ทำให้ดอลลาร์แข็งแล้วก็บาทอ่อนเนี่ยก้องมองยังไงผมคิดว่าอย่างน้อยบอนด์ยิลด์เนี่ยมันไม่น่าจะขึ้นต่อจากนี้ได้มากนักแล้วนะครับเพราะว่า1ก็คืออย่างที่บอกก็คือตัวเลขเศรษฐกิจมันเริ่มอ่อนแอละแล้วก็2ก็คือเงินเฟ้อมันเริ่มเห็นสัญญาณว่ามันชะลอลงชัดเจนนะครับ3ก็คือถ้ามันภาพเป็นอย่างเงี้ยเซ็นทรัลแบงก์ก็คงออกมาพูดว่าดอกเบี้ยอาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นละนะครับ3ตัวนี้รวมกันน่าจะทำให้เราเห็นจุดสูงสุดของบอนด์ยิลด์นะครับแล้วก็อ่ะทีนี้ถ้าบอนด์ยิลด์ US ไม่ได้ขึ้นต่อจากนี้เนี่ยค่าเงินบาทมันก็อาจจะไม่ได้ควรจะอ่อนมากกว่านี้เหมือนกันนะครับที่อ่อนมาหลุด37บาทเนี่ยผมคิดว่าถ้าด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ควรจะไปอ่อนไปกว่านั้นนะแต่แน่นอนมันก็จะมีปัจจัยที่กระทบเซนติเมนต์อย่างเช่นความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแผนการกู้เงินใช่ไหมโอเวอร์แฮงเรื่องเครดิตเรตติ้งว่าเราจะโดนดาวเกรดหรือเปล่าอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นโอเวอร์แฮงที่ทำให้ค่าเงินบาทมันอาจจะไม่ได้มองว่าจะอ่อนไปมากกว่านี้มากนักแต่ว่าจะให้มันแข็งกลับมาเร็วๆเนี่ยก็ยากเหมือนกันมันยังสถานการณ์มันยังดูไม่ค่อยซัพพอร์ตขนาดนั้นก็จนกว่าจะมีความชัดเจนว่าอันนโยบายเงินมาจากไหนนะกระตุ้นยังไงกู้เยอะหรือเปล่าใช่อย่างมอนซูนก็มีคน World Bank ออกมากังวลว่านี่ไทยเนี่ยดูจะแบบสูงที่สุดในประเทศบรรดาประเทศ
ใกล้เคียงกับเราเงี้ยเป็นอันดับต้นๆใช่ครับแล้วมันก็มาในช่วงที่อย่างที่เคยคุยกันว่าไอ้ปัดไอ้โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่มันเคยมีเงินเข้ามาตลอดเคยให้เขาบวกเยอะๆเนี่ยเคยบวกเป็น 10% ของ GDP เนี่ยตอนนี้มันพังไม่ได้เป็นแบบนั้นละนะมันก็อาจจะมากู้ในช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ได้พร้อมให้กู้ขนาดนั้นซึ่งอันนี้ผมเคยเล่าให้ฟังในรายการแล้วว่ามันสื่อว่าคะแนนเขาเนี่ยมันคือ saving ลบ investment ถ้าคะแนนเขามันติดลบแปลว่า saving เนี่ยมันน้อยกว่า investment แปลว่าถ้ารัฐจะกู้เยอะๆเนี่ยถึงไม่รู้ว่าไอ้เงินไอ้ 500,000 ล้านที่แจกดิจิตอลเนี่ยจะกู้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้ากู้ทั้งหมดเนี่ยแปลว่า public ที่ต้องกู้เนี่ยภาครัฐที่ต้องกู้เนี่ยปีหน้าเผื่อแบบ7% ต่อ GDP อ่ะซึ่งถ้าโดเมสติกมันไม่พร้อมให้กู้เนี่ยต้องไปกู้ข้างนอกเลยคราวนี้แบบปัญหาจะเยอะใช่ครับต้องไปกู้ข้างนอกแล้วก็จะมีโดนจ่อจะโดนดาวเกรดอีกแนวเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นใช่ครับก็อาจจะภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าเรื่องนี้มันเป็นคอนเซิร์นที่ทำให้ตลาดอาจจะชิงขายก่อนเดี๋ยวต้องรอดูรัฐบาลเขาคงมีความชัดเจนในอนาคตนะครับว่าพอพรบผ่านปุ๊บก็คงจะเล่าให้ฟังว่าเงินจะมาจากไหนบ้างแล้วก็ต้องกู้เนี่ยต้องกู้เท่าไหร่กันแน่หรือจะโยกเงินจากก้อนไหนมานะฮะถึงวันนั้นก็พวกทั้งค่าเงินเอ่ยดอกเบี้ยเอ่ยก็คงจะผันผวนต่อไปอีกระยะนึงใช่ตอนนี้ยังก็เห็นทางสปน.ทางสำนักบริหารนี่ก็พยายามจะ manage เหมือนกันเห็นเขาบอกว่าจะเปลี่ยนแผนที่ตอนแรกจะออกบอนระยะยาวเยอะหน่อยเนี่ยก็จะชิฟไปออกบอลระยะสั้นเยอะหน่อยเพื่อไม่ให้บอลยิวมันเด้งแรงมากอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็ทางรัฐบาลก็คงทราบถึงปัญหาก็อาจจะพยายามบริหารจัดการกันอยู่ก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนต่อไปฮะทั้งนั้นวันนี้ก็ครบถ้วนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ 8:15 วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ